ช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชิมอาหารพื้นเมืองนะครับแล้วก็พาไปรู้จักจังหวัดชายแดนเล็กๆจังหวัดหนึ่งที่อยู่ติดแม่น้ำโขงแต่จะเป็นจังหวัดอะไรนั้นไปชมกันในช่วงสมาร์ททริปครับช่วงสมาร์ททริปสนับสนุนโดย Ford Year End Sale ไฮโดรซินน้ำมันเครื่องสังเคราะห์มาตรฐานโลกVVP 4x4 Center ท่านผู้ชมครับไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เห็นหน้าเราสองคนนะฮะถ้าผมยังอยู่ในรายการ Super Fast Smart Moving เช่นเคยครับแต่ที่วันนี้ขอพิเศษนิดนึงนะครับเพิ่นผมมีธุระมาทางจังหวัดมุกดาหารก็เลยติดรถมาด้วยชวนต้องกิฟต์มาพาท่านผู้ชมเที่ยวเมืองมุกดาหารไปเลยแต่ผมต้องแยกกันเดี๋ยวให้น้องกิฟต์พาท่านผู้ชมเที่ยวต่อได้ครับพี่ยินดีวันนี้เราก็มากันด้วยรถยนต์ Ford Everest ตัว Titanium Plus รุ่นอะไรครับพี่รุ่นนี้รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.2 ลิตรนะฮะ6สปีดรุ่นใหม่ล่าสุดที่ Ford เพิ่งเปิดตัวไปนะครับตัวนี้จริงๆแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวใหญ่กว่านี้ครับเครื่อง 3.2 ลิตรนะครับต่างยังไงครับพี่แทบไม่ต่างครับในส่วนออปชันนะครับให้มาเหมือนกันคล้ายๆกันเลยออปชันทุกอย่างแบบเขาเรียกอะไรนะมัลติมีเดียหรืออะไรทุกอย่างทุกอย่างเลยใช่ครับซันรูฟอะไรก็มีเหมือนกันหมดมีเหมือนกันหมดครับแต่ต่างที่เครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองฮะแรงม้าเยอะขึ้นเท่านั้นเองแล้วตัวนี้ก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าทีเดียวนะครับในราคา1.5 ล้านนิดๆนะครับคุ้มค่าจริงๆขับมาดีจริงครับแล้วนอกจากการที่ขับดีแล้วเนี่ยมันเหมือนกับได้ความหรูหราขึ้นมาด้วยตั้งแต่ด้านหน้าเส้นสายของตัวรถนะครับบอดี้ที่ค่อนข้างกว้างขวางใหญ่โตข้างในสวยมากเลยครับพี่ใช่ครับออกแบบไว้อย่างแบบเรียกว่าไร้ที่ติจริงนอกจากความสวยงามความหรูหราแล้วเรื่องความปลอดภัยเทคโนโลยีเรื่องความปลอดภัยถูกต้องครับเขาจัดมาให้เยอะมากระบบแปลกๆก็มีมาให้นะฮะยกตัวอย่างเช่นเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะแบบด้านหน้าได้ด้วยยังไงอะครับพี่อย่างเช่นขับทางไกลเนี่ยนะฮะเราตั้ง cruise control มันก็จะควบคุมความเร็วให้คงที่นะครับแต่เผอิญมีคันหน้าช้าเนี่ยมันสามารถลดความเร็วชะลอให้เราได้เลยชะลอได้เลยที่เราก็ยังเหยียบคันเร่งอยู่เนี่ยแหละครับถูกต้องครับมันเป็นครอสคอนโทรลอยู่แล้วก็คือรักษาความเร็วอยู่แล้วนะฮะมันจะลดความเร็วเพื่อรักษาระยะคันหน้าได้ทันทีวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกคงต้องให้น้องกิฟต์ใกล้ๆถึงร้านแล้วพี่ท่านผู้ชมที่จะต่อถึงแล้วนะฮะใกล้ถึงแล้วค่ะพาท่านผู้ชมเที่ยวต่อนะครับตอนนี้แต่เช้านี่ยังไงฮะจะพาไปทานอะไรที่ไหนกันเห็นเขาบอกว่ามีร้านอาหารที่เป็นชุมชนคนเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะพี่ใช่ใช่อยู่ในฝั่งแบบมุกดาหารนี่ไงเริ่มมีแล้วนี่ไงเริ่มมีแล้วก็จะมีพวกอะไรนะพี่ปักหม้อยวนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาแบบยี่ทิศกันให้กินกันตอนเช้าอ๋อฮะนี่เดี๋ยวร้านนี้น่าจะเด็ดนี่ลองแวะร้านนี้ดูนะครับนะครับจากนี้ไปคงให้น้องกิฟต์พาท่านผู้ชมไปเที่ยวเมืองมุกดาหารต่อท่านผู้ชมไปเที่ยวต่อเลยครับส่วนผมก็ขอตัวทำธุระเลยละกันก็ทิ้งหนูแล้วเนาะครับก็แล้วกันนะฮะยังไงเดี๋ยวเจอกันค่ะพี่ได้ครับค่ะขอบคุณค่ะครับบ๊ายบายต
อนนี้นะคะเราก็มาถึงตรงย่านที่เป็นชุมชนเชื้อสายคนเวียดนามนะคะเขาจะเรียกกันว่าซอย5แยกนะคะแถวโซนนี้เนี่ยก็จะมีร้านอาหารที่เป็นเวียดนามเนี่ยหลากหลายมากเลยจะมีเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวยังไงเราลองไปดูกันนะคะว่าจะมีขนมหรืออาหารอะไรบ้างนะคะตอนนี้เรามาเจอร้านขนมปังนะคะแล้วก็มีน้ำเต้าหู้ด้วยเรามาดูกันว่ามีอะไรให้เราจัดบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้เป็นขนมปังเรียกว่าอะไรอะคะพี่ทางนี้เขาจะเรียกข้าวจี่ข้าวจี่อ๋อแล้วมันต้องกินกับอะไรบ้างอะคะมีไส้หมูตับบดแล้วก็หมูยอรวมกันก็เรียกไส้หมูตับบดแล้วก็หมูยอรวมกันเรียกไส้กระเตงเป็นไส้รวมอะค่ะแต่ต้องมีตับบดหรือว่าใครจะสั่งไส้แยกก็ได้เหมือนกันขายยังไงอะคะพี่ถ้าใครไม่กินตับแล้วก็ไส้หมูยอค่ะไส้หมูยอชิ้นละ20ไส้ปาเต้ชิ้นละ30ค่ะหมูยอ20นะคะแล้วก็ปาเต้นี่คือ30ปาเต้ก็คือมีตับบดด้วยค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็เดินมาเรื่อยๆก็มาเจอร้านปากหม้อเวียดนามนะคะเรามาดูกันว่าจะเหมือนปากหม้อแถวบ้านเราหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะพี่ปากหม้อเวียดนามนะคะอันนี้เป็นแป้งของปากหม้อของที่นี่จะกรอบๆใช่ไหมคะเป็นข้าวเกลียบแล้วก็มีงาด้วยงาดำแล้วเสร็จแล้วก็คือยังไงคะพี่ตัวนั้นก็คือจะเป็นแป้งเหรอคะเราก็จะทำแป้งตัวนี้ค่ะแป้งนิ่มเอาแป้งนิ่มมาใส่จะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เราก็ใส่ไส้ตรงกลางอีกทีนึงตอนนี้นะคะเราก็ได้ของมาหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราต้องมาหาของหนักๆจัดบ้างแล้วนะคะตอนนี้เรามาเห็นร้านข้าวเปียก5แยกไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในจะมีอะไรให้เราอิ่มท้องบ้างนะคะสวัสดีค่ะมีอะไรขายบ้างคะเนี่ยข้าวเปียกเส้นค่ะหรือว่าก๋วยจั๊บยวนก๋วยจั๊บยวนข้าวเปียกเส้นอ๋อแล้วอันนี้ค่ะพี่นี่คืออะไรกะหรี่ปั๊บค่ะกะหรี่ปั๊บข้างในเป็นไส้มีวุ้นเส้นกับเห็ดหูหนูอ๋อเห็ดหูหนูมีหมูด้วยใช่ค่ะค่ะอันนี้ค่ะพี่อันนี้เป็นหมูยอยังจัดเอาก๋วยจั๊บยวนเลยค่ะพี่ค่ะถ้วยนึงนะคะถ้วยนึงค่ะมาแล้วค่ะพี่ขาร้านนี้นี่ปกติเปิดกี่โมงถึงกี่โมง6โมงครึ่งถึง11โมงค่ะ6โมงครึ่งถึง11โมงนะคะก็จะเป็นย่านนี้ก็จะเปิดประมาณนี้ค่ะใช่ประมาณนี้หมดถ้าเรามาเที่ยงเราอดแล้วโอเคขอบคุณค่ะนี่นะคะเราก็ได้ฟูลคอร์สมาเลยนะคะมีทั้งขนมมีทั้งก๋วยจั๊บยวนเดี๋ยวยังไงเรามาลองชิมกันดูก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะผมก็จะมานั่งสกายแล็บเพื่อที่จะเดินทางต่อไปที่หอแก้วมุกดาหารในตัวเมืองนะคะข้างนอก
อกร้อนมากเลยค่ะข้างในนี่เย็นสุดๆเดี๋ยวยังไงเราเดินเข้าไปซื้อตั๋วเพื่อจะขึ้นชมข้างบนก่อนนะคะสวัสดีค่ะที่นี่มีค่าธรรมเนียมยังไงบ้างคะผู้ใหญ่ก็30บาทเด็ก10บาทต่างชาติก็50บาทอ๋อผู้ใหญ่30เด็ก10นะคะแล้วก็ต่างชาตินี่คือ50บาทใช่นะคะใบหนึ่งค่ะพี่แล้วที่นี่ปกติเปิดปิดยังไงบ้างคะก็เปิด8โมงปิด6โมงเย็นเปิด8โมงเช้าปิด6โมงเย็นทุกวันใช่ไหมคะโอเคแล้วถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยเราต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเราจะดูยังไงได้บ้างคะจะมีทางคุณเอ๋ใช่ไหมคะเป็นประชาสัมพันธ์ของที่นี่สวัสดีค่ะอยากจะสอบถามข้อมูลนะคะเกี่ยวกับแก้มมุกดาหารใช่ค่ะเดี๋ยวจะเป็นประชาสัมพันธ์นะคะจะเดี๋ยวจะได้นำสวยนะคะได้ค่ะก่อนอื่นก็คือถ้าเกิดว่าเราเข้ามาเยี่ยมชมหอแก้มมุกดาหารนะคะเราก็จะแนะนำทุกเที่ยวก็คือเดินชมรอบๆอาคารชั้นที่1ก่อนนะคะก็เดินเชิญทางด้านนี้ก่อนเลยค่ะที่นี่จะมีทั้งหมดกี่ชั้นนะคะก็จะมีทั้งหมด7ชั้นค่ะแต่ว่าเรามีให้นักท่องเที่ยวเข้าชมจริงๆก็แค่4ชั้นด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับกองโบราณมโหฬารทึกนะคะซึ่งเราจะขุดพบที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นกองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นกองจำลองนะคะสำหรับไว้ให้นักท่องเที่ยวนะคะที่ไม่สามารถเดินทางไปชมของจริงที่อำเภอดอนตาลได้นะคะแต่ว่าขนาดนี่คือเหมือนของจริงขนาดเท่าของจริงเลยนะคะแล้วของจริงนี่คืออยู่ที่วัดมัชชิมาวาสอำเภอดอนตาลนี่ใช่ค่ะชมที่ชั้น2กันนะคะค่ะชั้นนี้ก็คือจะเป็นชั้นที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมุกดาหารแล้วก็ประวัติของท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะทำไมถึงเป็นจอมพลสฤษดิ์อะคะก็คือท่านจะเกี่ยวข้องกับจังหวัดมุกดาหารก็คือท่านจะเป็นลูกหลานของชาวจังหวัดมุกดาหารท่านเป็นชาวมุกดาหารเลยใช่ค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็ญาติญาติท่านก็ยังอยู่ในมุกดาหารด้วยญาติญาติท่านค่ะก็จะเหลือชนลูกหลานนะคะก็จะเหลือเป็นคุณตาสุรจิตจันทรสาขาก็คือจะเป็นลูกหลานของท่านเจ้าเมืองโดยตรงก็คือข้าวของเครื่องใช้ในชั้นนี้ก็คือจะเป็นท่านมาจัดแสดงนะคะอย่างที่โชว์อยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ของท่านเจ้าเมืองจริงๆที่ใช้ในสมัยก่อนนะคะส่วนของตัวนี้ก็คือจะเป็นการแสดงเกี่ยวกับชน8เผ่าจังหวัดมุกดาหารนะคะพร้อมเครื่องแต่งกายอย่างตัวนี้ก็คือจะเป็นการแต่งกายของไทยอีสานนะคะไทยย้อแล้วก็ชากุลาค่ะมีทั้งหมด8เผ่า8เผ่าค่ะชากุลาก็จะมีชาวพุทธไทยไทยขานะคะอย่างชั้น6นี่ก็คือจะเป็นชั้นที่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาชมวิวนะคะ360องศาซึ่งเราก็จะมีกล้องค่ะสองทางไกลมาให้บริการกับนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งกล้องตัวนี้ก็คือจะสามารถจับภาพไปถึงฝั่งตรงข้ามสวนเขตประเทศลาวเลยแล้วก็ไปแอบส่องเขาได้เลยค่ะอย่างส่องจะส่องไปสะพานมิตรภาพไทยลาวก็เห็นได้ชัดเจนค่ะแต่ว่าต้องใช้เหรียญ10บาทหยอกที่ตัวกล้องเราก็ขึ้นมาที่ชั้น7นะคะซึ่งต้องใช้บันไดเดินขึ้นเพราะว่าเราจะสุดท้ายแล้วชั้น6ใช่ค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นชั้นที่ประดิษฐานนะคะองค์พระพุทธนวมิงคลมุกดาหารตรงนี้ก็คือจะเป็นองค์จริงๆเลยนะคะที่ข้างล่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นองค์จำลองใช่จะเป็นองค์จริงๆเลย
ตัวนี้ก็คือจะเป็นองค์จริงๆที่ผลิตที่เกิดจากเนื้อเงินบริสุทธิ์เนื้อเงินบริสุทธิ์ผสมกับทองคำเราเริ่มสร้างเมื่อพ.ศ. 2538นะคะพอๆกับการก่อตั้งหอแก้วขึ้นมาตอนนี้ก็ขอขอบคุณคุณเอ๋มากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับของหอแก้วมุกดาหารข้อมูลมาฝากให้ผู้ชมดีๆเยอะแยะมากเลยนะคะยังไงเดี๋ยวกิ๊บต้องขอตัวไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องข้ามฝั่งไปทางฝั่งลาวเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะยังไงขอบคุณมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ชายแดนฝั่งมุกดาหารซึ่งเราจะกำลังจะข้ามไปฝั่งสปป.ลาวฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเป็นแขวงสวรรณเขตนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำเอกสารที่จะผ่านทางเรามีพาสปอร์ตก็ไปทางด้านนู้นได้เลยซึ่งจะเป็นในส่วนของเราโดยสารโดยรถประจำทางของเขาแต่ถ้าเกิดเรานำรถของเรามาเองก็จะเป็นด้านทางขวานี้นะคะจะผ่านมาก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยลืมเอาตัวพาสปอร์ตมาเนี่ยค่ะเรายังมีตัวช่วยอีกตัวนึงก็คือบัตรประชาชนแต่ว่าบัตรประชาชนเนี่ยจะผ่านได้แค่3วันเท่านั้นนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็เตรียมติดตามชมทริปนะคะจะมีความสนุกและมันแค่ไหนสัปดาห์หน้าตามชมกันค่ะ